รายการเซียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนกล้องครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับโอกาสในเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกนะครับหรืออาจจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นงานอาชีพของผู้ชมในอนาคตก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเซียนกล้องกันเลยครับคนที่ไม่เคยดำน้ำก็คงไม่มีวันรู้หรอกว่าชีวิตใต้ท้องทะเลนั้นวิจิตรงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนจนหลายคนคุยโอด้วยความประทับใจไม่ได้ว่าตอนที่ดำน้ำชมชีวิตใต้ท้องทะเลนั้นเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสไปดำน้ำอีกวานช่วยถ่ายภาพให้ชมบ้างนะครับแต่ถ้าต้องถ่ายภาพใต้น้ำจะใช้กล้องแบบไหนถ่ายเลยไปถึงชีวิตช่างภาพใต้น้ำด้วยไปชมกันครับคุณผู้ชมที่รักการถ่ายภาพหลายๆท่านนะครับอาจจะมีความชื่นชอบนะครับหรือว่ามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำดูบ้าง นะครับเราได้ลงไปใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่างๆนะครับวันนี้ครับเรามีประสบการณ์ดีๆนะครับจากช่างภาพนะครับที่เป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำนะครับจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งท่านนะครับมีประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ยมากมายเลยนะครับรวมถึงมีผลงานต่างๆและก็มีรางวัลรองรับมากมายในเรื่องของการถ่ายภาพใต้น้ำนะครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับคุณนัทสุมนเตมีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การถ่ายภาพใต้น้ำนี่เยอะมากนะครับเท่าที่ผมดูจากผลงานเนี่ยนะครับทำงานมานานแล้วครับนานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอันนี้ถือเป็นแนวถนัดเราเลยหรือเปล่าครับครับก็ทำต่อเนื่องกันประมาณ14-15 ปีแล้ว14-15 ปีที่ถ่ายภาพใต้น้ำใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นช่างภาพไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือสมัครเล่นหรือมืออาชีพเนี่ยต้องมีความใฝ่ฝันบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ลงไปถ่ายภาพใต้ท้องทะเลใต้ผืนน้ำนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีมุมมองหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่แปลกตาไปที่อยากจะให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์โลกใต้น้ำมันก็เป็นอีกโลกนึงนะครับที่มันซ้อนทับกับโลกของเราครับผมถือว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นแค่มีเดียเป็นสื่ออย่างนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินทางเข้าไปอีกโลกนึงและนำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกนั้นกลับมาเผยแพร่ให้กับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปนะครับผมถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในการที่เราจะทำตรงนี้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ถ่ายทอดประสบการณ์หน่อยครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับ คิดว่านักถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติยังไงครับถึงจะลงไปเป็นช่างภาพใต้น้ำได้ข้อแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องดำน้ำเป็นครับผมก็คืออย่างแรกเลยควรจะต้องดำน้ำเป็นดำน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นต้องอันนี้เป็นแน่นอนการจะเรียนดำน้ำต้องว่ายน้ำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นใช่ไหมครับว่ายน้ำเป็นดำน้ำเป็นต้องมีอะไรไหมครับต้องศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องศึกษาจากในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับครับจริงๆในปัจจุบันนี้ยิ่งง่ายมากเลยมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรให้เราศึกษาหาข้อมูลได้เยอะแยะไปหมดครับในสมัยก่อนเมื่อสัก10 กว่าปีที่ผมเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับถ่ายภาพใต้ทะเลมาข้อมูลส่วนใหญ่จะต้องอ่านจากหนังสือครับส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หนังสือภาพภาษาอังกฤษซึ่งมีไม่ค่อยเยอะมากในเมืองไทยครับผมนะครับก็เวลาที่หนังสือมาที่อย่างตามร้านหนังสือทีหนึ่งก็จะเข้าไปเลือกซื้อเก็บไว้ก็เล่มหนึ่งก็ค่อนข้างแพงเดี๋ยวนี้สะดวกครับเดี๋ยวนี้มีสะดวกใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่ข้อมูลที่ต้องศึกษาก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับจากการศึกษาเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างคือหนึ่งจากศึกษาจากตำราจากเท็กซ์บุ๊กอันที่สองเนี่ยผมว่าจำเป็นสุดคือศึกษาจากการสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจการถ่ายภาพธรรมชาตินะครับผมไม่เฉพาะเจาะจงว่าถ่ายภาพใต้น้ำนะครับถ่ายภาพสัตว์หรือถ่ายภาพธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจในธรรมชาติและในพฤติกรรมของสัตว์ตัวนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราถ่ายภาพโดยที่แบบเน้นแต่ความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะไม่มีเรื่องราวในนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือผมยังงงๆอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วผมเป็นช่างภาพหรือผมเป็นที่คนที่จริงๆแล้วผมเป็นแค่คนที่นำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกอีกโลกหนึ่ง
มาถ่ายทอดให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งได้เห็นมากกว่าครับว่าโลกของเราเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ตลาดหุ้นที่วิ่งไปวิ่งมาบนกระดานครับนะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลากหลายมากมายกว่านั้นเยอะแยะไปหมดครับครับผมก็เหมือนกับเป็นการนำโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะได้เห็นละเอาขึ้นมาให้เราได้ดูกันใช่ว่าในขณะที่เราดำเนินกันอยู่ตรงเนี้ยครับชีวิตที่เราดำเนินไปอย่างตรงนี้เราคุยพูดคุยอยู่ตรงนี้เนี้ยในอีกซีกโลกหนึ่งอีกมุมของโลกหนึ่งเหตุการณ์ของโลกใต้น้ำก็มีการดำเนินไปเหมือนกับโลกของเราเหมือนกันเหมือนกับโลกในสังคมเมืองของเราเหมือนกันครับผมครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของวิธีการทำงานบ้างปกติเนี่ยการจะไปถ่ายภาพส่วนใหญ่เขาก็จะมีแนวความคิดว่าอยากจะไปถ่ายภาพนู้นภาพนี้อย่างในเรื่องของการวางแผนในการทำงานการถ่ายภาพใต้น้ำเราต้องมีโจทย์ก่อนไหมว่าวันนี้เราอยากได้ภาพอะไรในงานสารคดีงานถ่ายภาพสัตว์เนี่ยครับครับเราอาจจะกำหนดคร่าวๆได้แต่เราจะกำหนดให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้ครับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงไปอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานครับผมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับทุกครั้งที่เราลงไปเนี่ยถ้าเรามีสายตาที่สังเกตนะครับเราจะเห็นผมไม่อยากจะเรียกว่าการพูดคุยนะครับมันคงจะเวอร์เกินไปครับคือเราจะรู้พฤติกรรมอากัปกิริยาของสัตว์แต่ละตัวที่มีต่อกันนะครับครับก็คือเหมือนเราได้เรียนรู้พฤติกรรมการสื่อสารของสัตว์ใช่ครับใช่ระหว่างสัตว์ประเภทต่างๆสัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมมีการสื่อสารในระหว่างกันถ้าเราสังเกตที่ดีแต่ผมไม่เข้าใจ 100% นะครับว่าเขาคุยอะไรกันไม่พูดภาษาปลาได้นะครับเพียงแต่ว่าเราพอจะรู้ว่าอันเนี้ยคือการทำอะไรกันอยู่ใช่นะครับซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเราเองก็สามารถที่จะได้ไปร่วมอยู่ในประสบการณ์แบบนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดเราจับการสังเกตได้เนี่ยเราจะสามารถถ่ายภาพพฤติกรรมได้เช่นง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังครับมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างปลากับกุ้งพยาบาลเนี่ยปลามันจะเข้ามาให้กุ้งพยาบาลทำความสะอาดนะครับในบริเวณที่เราเรียกคลีนิ่งสเตชันเป็นจุดประจำที่จะมีกุ้งชนิดนี้อยู่คือเราต้องหากุ้งชนิดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นภาพกุ้งพยาบาลเนี่ยนะครับกับปลาใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องคือเวลาที่ปลาจะเข้ามาพยาบาลเนี่ยเขาจะอ้าปากติดกันทีเหมือนก็จะเป็นการบอกและส่งสัญญาณว่าฉันต้องการทำความสะอาดนะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ถ้าอยู่ๆลงไปถ่ายเนี่ยคงไม่รู้ว่านี่เขากำลังทำอะไรกันมันสิ่งเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ในการที่เราก็คือใช้เวลาในการที่จะสั่งสมและสังเกตมาไปเรียนรู้จากการสังเกตของเราใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยที่มาพูดคุยถึงความยากง่ายนะครับเพราะว่าตัวคุณนัทเองเนี่ยก็เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพบนพื้นดินด้วยเหมือนกันดูจากผลงานแล้วก็ได้ร่วมกับช่างภาพอีกหลายๆท่านในการถ่ายภาพงานในลักษณะต่างๆด้วยนะครับลองเปรียบเทียบความยากง่ายในการถ่ายภาพของตัวเองที่ระหว่างบนพื้นดินกับใต้น้ำเนี่ยอันไหนยากง่ายกว่ากันจริงๆแล้วถ้าเกิดถามผมนะครับการที่จะทำงานถ่ายภาพเนี่ยนะครับถ้าจะจริงๆจังๆแล้วงานทุกชนิดยากเหมือนกันหมดครับยากเหมือนกันหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองอย่างหนึ่งว่าผมทำงานเป็นเรียกว่าเป็นอาชีพนะครับครับคือการทำงานในระดับที่เป็นอาชีพแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพปริญญาครับถ่ายภาพข่าวครับถ่ายภาพใต้น้ำหรือถ่ายภาพอะไรก็ตามเนี่ยมันยากเท่ากันนะครับมันมีความยากในตัวของเขาอยู่ใช่ครับนะครับมันมีรายละเอียดในการทำงานครับที่แตกต่างกันออกไปครับนะครับการเป็นถ่ายภาพอย่างถ้าให้ผมไปถ่ายภาพรับปริญญาหรือถ่ายภาพงานแต่งงานงานศพเนี่ยผมจะไม่รู้ครับว่าจังหวะนี้จะเริ่มต้นจากอะไรอันนี้ต้องถ่ายภาพเจ้าภาพตอนที่กำลังจุดเทียนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขาของวิชาการถ่ายภาพครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพักชมเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์คะในการถ่ายภาพถ้าเราตั้ง12ล้านพิกเซลแล้วมารีไซส์ให้เป็น3ล้านพิกเซลกับการที่เราถ่าย3ล้านพิกเซลจากกล้องเลยแบบไหนจะให้คุณภาพของภาพดีกว่ากันคะโดยปกติเวลาเราถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่ามันจะมีตัวค่าบอกความละเอียดนะครับเช่น12ล้านพิกเซล15ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้ากล้องบางตัวนั้นอาจจะมีตัวน้อยกว่าเช่น6ล้าน5ล้าน3ล้านนะครับคำถามที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าเราใช้12ล้านพิกเซลแล้วมารีไซ
แล้วถามว่าเมื่อรีไซต์แล้วเนี่ยถ้าเราใช้3ล้านพิกเซลถ่ายนี่อันไหนจะดีกว่ากันครับถ้าคิดโดยทั่วๆไปนะครับกล้องที่12ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ image size ขนาดไหนนะครับเช่นคุณใช้ L คือใหญ่มากเลยครับ 2,500 คูณด้วย 2,200 จะใหญ่มากคือว่ามี12ล้านก็ถ่ายเต็ม12ล้านเลยนะครับหรือมี8ล้านถ่ายเต็ม8ล้านถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วมารีไซส์ลงไม่ค่อยมีปัญหาย่อมดีกว่าแน่ครับแต่ถ้าบางครั้งคุณมีอยู่12ล้านแต่คุณทำให้มันสมอลมากเลยครับคือถ่ายที่แต่นี่จะเป็นลาสสแตนดาร์ดมาเป็นสมอลเลยขลุกขลาอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับเวลามารีไซส์มันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรถ้าคุณทำให้มันสมอลมากนะครับมันก็สู้เอา3ล้านถ่ายเต็มไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมี12ล้านอยู่แล้วคุณถ่ายให้เต็มคุณมารีไซส์แน่นอนมันก็ยังดีกว่า3ล้านพิกเซลอยู่ดีเพราะนั้นการตัดสินใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรีไซส์เพื่ออะไรตอนอินพุตนั้นคุณอินพุตเข้าไปที่ L หรือ M หรือ S นะครับถ้าคุณถ่ายที่ L มารีไซส์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าถ่ายที่ L small คือเล็กมากๆไปรีไซส์มันก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นกล้องใหญ่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งนึงแล้วครับเรามาพูดคุยกับประสบการณ์การถ่ายภาพใต้น้ำกันต่อนะครับกับคุณณัฐสุมนเตมีนะครับซึ่งคุณณัฐเองก็มีประสบการณ์เยอะมากนะครับทีนี้คุณผู้ชมได้ฟังได้รู้ประสบการณ์ไปแล้วนะครับรู้ว่าการทำงานใต้น้ำเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนี่อยากทราบว่าผลงานเนี่ยเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยครับแต่ละมุมแต่ละมองคือเรียกว่ามุมมองทั้งหลายเนี่ยครับเราเลือกยังไงเวลาถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเลือกก่อนที่จะลงน้ำไปนะครับว่าเราจะใช้เลนส์ตัวไหนในการถ่ายภาพครับผมก็เป็นการวางแผนคร่าวๆนะครับเพราะว่าในใต้น้ำเนี่ยเราเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มไม่ได้ด้วยในสมัยก่อนที่ผมถ่ายรูปฟิล์มเนี่ย1ครั้งในการดำน้ำประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะมีฟิล์มแค่36รูปครับผมผมจะเป็นคนที่ถ่ายแบบประหยัดฟิล์มมากครับคือเราจะต้องเก็บฟิล์มประมาณ5เฟรมสุดท้ายไว้เผื่อเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับบ่อยครั้งมากเลยครับที่ฟิล์มจะหมดไปในระหว่างที่เราถ่ายรูปไปโดยที่เรามาเจอสิ่งที่แบบเช่นเจอฉลามวาฬหรือเจอกระเบนราหูอย่างเงี้ยโดยที่เรายืนดูเฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะฟิล์มหมดแล้วเดี๋ยวนี้ในยุคดิจิตอลนะครับก็ตรงนี้เป็นประโยชน์กับการถ่ายภาพใต้น้ำมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มแต่ปัญหาเรื่องเลนส์ก็ยังต้องเลือกอยู่ว่าเราจะใช้เลนส์มุมกว้างหรือใช้เลนส์มาคือเราเลือกก่อนแล้วลงไปอย่างมีตัวอย่างภาพไหมครับอย่างสมมติอย่างภาพนี้อย่างภาพนี้เป็นภาพเลนส์มุมกว้างครับผมนะครับผมใช้เลนส์ฟิชไอ 10.5 มิลลิเมตรถ่ายคือตอนที่ลงไปเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะถ่ายมุมแบบนี้ใช่ครับคืออย่างโอเคผมยังยกตัวอย่างอย่างซิมิลานเนี่ยครับเป็นที่ที่ผมคุ้นเคยมากเหมือนเรียกว่าได้เป็นเรียกว่าเป็นสวนหลังบ้านก็ได้เราจะรู้ว่าตำแหน่งที่ตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอย่างถ่ายรูปปะการังเนี่ยครับปะการังอ่อนที่มีสีสันสวยงามเนี่ยจะสวยงามสุดเวลาที่มีกระแสน้ำกระแสน้ำค่อนข้างไหลค่อนข้างแรงเราก็จะเลือกเลนส์ที่เป็นเลนส์มุมกว้างลงไปนะครับแล้วก็ในน้ำเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีสันที่มันถูกแอบซอบไปในความลึกนะครับเราต้องใช้แฟลชในการช่วยทำให้สีสันที่หายไปกลับมาอันนี้เนี่ยผมก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามเพราะว่าปกติเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมักจะคำนึงถึงเรื่องของแสงเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับที่ลงไปถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยบางทีแสงพอไหมผมต้องใช้ทั้งสองอย่างครับใช้แอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ก็คือแสงธรรมชาติร่วมกับแสงแฟลชก็คือเราใช้ช่วยกันฟิลอินนะครับแล้วก็มีรูปหลายๆรูปนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งถ่ายไปเยอะขึ้นเนี่ยผมใช้แสงธรรมชาติเยอะขึ้นใช้แสงแฟลชน้อยลงครับลองดูแบบไปตัวอย่างภาพไปเรื่อยๆได้ไหมแล้วให้คุณณัฐช่วยเล่าประสบการณ์ในการถ่ายอย่างภาพนี้เป็นที่เกาะ5ในหมู่เกาะสมิลันนะครับครับผมก็เป็นภาพของแนวปะการังแล้วผมรอจังหวะที่ให้ฝูงปลาเล็กเนี่ยนะครับมันเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นในบริเวณแนวปะการังนะครับภาพที่มีมิติที่ดีกว่าภาพแนวปะการังเฉยๆครับแล้วก็ใช้เลนส์ฟิชไอใช้เลนส์ฟิชไอครับอย่างภาพการถ่ายภาพใต้น้ำมันมีหลักการง่ายๆอยู่อย่างนึงนะครับคือเข้าใกล้ subject ให้ได้มากที่สุดนะครับคือเรียกว่าใกล้ตัววัตถุที่เราอยากจะถ่ายให้มากที่สุดใช่ไหมฮะลดเพราะว่าน้ำเนี่ยหนึ่งน้ำมันมีความทึบแสงให้ตัวเองใช่ไหมฮะเราลดทอนตรงนั้นลงไปยิ่งลงไปได้มากเท่าไหร่
เราก็จะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นเลนส์ที่ถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยจะมีสองชนิดที่ผมใช้คือเลนส์มุมกว้างมากๆครับผมแล้วก็ถ่ายมุมกว้างจากระยะใกล้นะครับครับผมกับการถ่ายภาพแมโครอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านูดิบรังครับมันคือทากเปลือยหรือทากทะเลชนิดหนึ่งโอ้โหนี่นะครับถ้าไม่มีคุณนัทนี่ก็ไม่เห็นไม่ได้เห็นตัวสักประมาณขนาดนี้ครับจริงๆตัวจิ๋วเลยก็มีตัวจิ๋วนะครับแมโครนี่คือการขยายครับการ magnification ขึ้นมาให้มันดูใหญ่โตนะครับหรืออย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของการพรางตัวของปลาที่เราเรียกว่า Harlequin Ghost Spyfish นะครับที่ก็จะพรางตัวอยู่กับกระปังหาแสดงว่าเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของชื่อปลาหรือว่าชื่อใช่แน่นอนครับทุกอย่างใช่ครับบางทีเราต้องแบบดูภาพก่อนเอ้ยถ้าเกิดลงไปข้างใต้น้ำเนี่ยเราเจอตัวแบบนี้นี่คือตัวที่เราอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษามันเราต้องศึกษาตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ไหมครับครับการทำงานถ่ายภาพธรรมชาติเนี่ยมันต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หรือเรื่องกับพฤติกรรมของสัตว์ความรู้เนี่ยมันเชื่อไหมครับว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชุดความรู้อย่างหนึ่งที่เราเคยเชื่อกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นเราต้องในทุกวิชาการทุกแขนงครับเราต้องเรียนรู้ใช่เราต้องก้าวไปกับมันครับผมนี่ผมมาถามถึงปัญหาในเรื่องของการถ่ายภาพใต้น้ำบ้างครับผมบางทีเนี่ยเอาเป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมก่อนละกันนะครับบางทีสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะนี่มันไม่เอื้ออำนวยให้เราถ่ายนะครับหรือบางทีแบบลงไปเนี่ยเราเห็นน้ำข้างบนเนี่ยมันขุ่นๆอย่างเงี้ยเราลงไปอ๋ออาจจะต้องใช้เลือกถ่ายภาพแบบแมโครเพื่อที่จะเจาะลงไปเพื่อจะเจาะรายละเอียดโดยที่ลบเลือนไอ้บางทีมันถ่ายภาพมุมกว้างไม่ได้เพราะน้ำมันขุ่นมากครับผมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูภาพหนึ่งครับคือจริงๆแล้วการถ่ายภาพใต้น้ำสามารถถ่ายได้ทุกที่นะครับไม่ว่าน้ำจะมีสีประเภทไม่ว่าน้ำจะขุ่นแค่ไหนอ๋อเราปรับแก้ไขไงครับปัญหาอ๋อไม่ใช่ครับก็คือเราถ่ายภาพแมโครไงครับก็คือเลือกวิธีการถ่ายใช่ครับนะครับภาพนี้นะครับผมถ่ายจากเกาะมัดสุ่มนะครับอยู่ที่ใกล้ๆสมุยครับน้ำขุ่นมากแต่นี่เราถ่ายจากเลนส์แมโครแล้วถ่ายระยะใกล้มากครับนะครับอันนี้เป็นปลาบู่ชนิดหนึ่งนะครับครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไฮโดรเลโกบี้หรือปลาบู่มหิดลครับนี่มาพูดคุยถึงปัญหาอื่นๆที่อาจจะประสบอย่างเช่นเคยเจอการกวนจากสัตว์ทะเลหรืออะไรงี้มีไหมครับหรือการทำร้ายอันตรายอะไรเงี้ยน้อยมากครับจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ทุกชนิดนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าสัตว์ทุกชนิดกลัวมนุษย์นะครับครับมีหลายคนถามผมว่าถ่ายภาพใต้น้ำกลัวฉลามหรือเปล่าครับผมผมกล้าพูดได้เลยว่าช่างภาพใต้น้ำทุกคนในโลกนี้เลยนะครับครับกลัวจะไม่เห็นฉลามมากกว่าคืออยากได้ภาพแบบนั้นใช่ครับจริงๆแล้วจะมีเรื่องที่เล่าให้ฟังครับคนที่ไม่ได้ดำน้ำแต่ไม่เชื่อว่ามีคนจ่ายเงินไปเป็นแสนๆบาทเพื่อจะไปดูฉลามขาวที่ออสเตรเลียหรือว่าเซาท์แอฟริกาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือเราดำแล้วก็อยากเห็นนะครับเพราะว่าฉลามมันคือสัตว์ที่ผมคิดว่ามันสง่างามที่สุดในโลกของเรานะครับแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโลกของเราใบนี้เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ของเราทุกคนครับครับก็คือผมมานึกถึงภาพอย่างฉลามเนี่ยมันดูน่ากลัวถ้าเกิดว่าฟังในแง่มุมของทุกคนเนี่ยที่ทราบคือเราอยากใช้ความว่าไม่มีความน่ากลัวก็ไม่ถูกคือเราต้อง respect คือการเคารพในความเป็น predator เป็นนักล่าของเขาครับนะครับแต่ว่าถามว่ามันถึงต้องไปกลัวไหมมันก็ไม่ถึงก็ต้องไปกลัวขนาดนั้นนะครับครับก็คือรู้พฤติกรรมของเขารู้ธรรมชาติของเขาแล้วเขาจะเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดนะครับก็ทีนี้เนี่ยมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันแตกต่างจากอุปกรณ์ถ่ายภาพปกติยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยนะครับเอาเป็นในปัจจุบันนี้ดีกว่าปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกล้องแบบที่เป็นแบบกล้องcompact ครับdigital compact ขนาดเล็กครับที่ลงมาถ่ายน้ำโฆษณาลงมาถ่ายน้ำในน้ำได้นะครับอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นกล้องถ่ายภาพใต้น้ำไหมผมก็ถือว่ามันเป็นเรียกว่า splash camera ดีกว่า splash ก็คือสามารถจุ่มลงมาถ่ายในน้ำได้ครับอาจจะไม่เกิน5เมตรหรือ10เมตรนะครับก็มีข้อจำกัดในระดับนึงในการทำงานกล้องลักษณะนั้นเหมาะสำหรับการที่จะเอาไปถ่ายเวลาที่เราไปชายหาดถ่ายภาพเราสโนว์คลิงก์เล่นบริเวณผิวน้ำนะครับส่วนกล้องถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า housing housing นี่จะทำจากเป็นเพล็กซิกลาสหรือพลาสติกก็ได้ครับหรือว่าเป็นอลูมิเนียมก็ได้แต่สำหรับการใช้งานในระดับอาชีพจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมเพราะมันจะมีความแข็งแรงทนทานกว่าครับก็อย่างอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ผมใช้ประมาณ10-15ปีแล้วครับแต่ก็คือมันคือเหมือนเป็นตัวป้องกันใช่ครับแต่ว่าการเปลี่ยนเลนส์หรืออะไรเนี่ยคือกล้องเนี่ยเป็นกล้องลักษณะป
กติหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับมันก็เป็นกล้อง DSLR ธรรมดาเอ้ยเป็นกล้อง SLR ธรรมดาอันนี้เป็นกล้องฟิล์มครับเป็นกล้องฟิล์มแต่ว่ายุคใหม่นี้ก็มีเป็นแบบดิจิตอลแล้วใช่ครับใช่ดิจิตอลก็จะมีข้างหลังมีจอมองภาพครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มเป็นกล้องธรรมดาเนี่ยครับนะครับถอดมาก็จะเป็นกล้องยี่ห้อนึงผมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรกันนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับครับผมนี่นะครับมันจะเป็นกล้องปกติเพียงแต่ว่าเราใส่ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า housing ตัวนี้ใช่มั้ยครับที่ช่วยในการปกป้องช่วยทำให้มันเนี่ยลงไปในน้ำได้เหมือนกับอุปกรณ์นะครับปกป้องอุปกรณ์นะครับนะครับหลักๆก็จะมีอันนี้ใช่ครับนะครับเลนอะไรต้องเปลี่ยนให้พร้อมต้องเตรียมไปล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนจะลงน้ำนะครับเพราะว่าเราต้องปิดตัว housing ใช่ครับแล้วอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็ฟิล์มก็ใส่ไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปิดก็ลงใต้น้ำครับผมครับเตรียมทำงานเราลงไปในน้ำกับเราแล้วอุปกรณ์อื่นๆครับที่ต้องใช้ก็จะมีแฟลชครับแต่วันนี้เสียดายผมไม่ได้หยิบมาถ้าจะมีแฟลชต่อมามีขาวแฟลชมีอะไรนิดหน่อยยังถ่ายบนพื้นดินเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์มีอะไรนี้ถ่ายใต้น้ำจำเป็นไหมครับฟิลเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับครับนะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของฟิลเตอร์แก้สีเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพในน้ำตื้นที่โดยไม่ใช้แฟลชครับแต่จริงๆแล้วในยุคหลังเนี่ยมันมีโปรแกรมที่มันทำทีหลังเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ที่หลังได้ง่ายกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ถ่ายทอดมาจากนักถ่ายภาพใต้น้ำนะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้เคล็ดลับเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐสุมนเตมีมากๆเลยครับสำหรับประสบการณ์ครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับได้ชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเคล็ดลับเทคนิควิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแขกรับเชิญของเราหลายๆท่านนะครับไปปรับใช้และก็พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีภาพที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่พลาดชมรายการไปนะครับอยากชมรายการย้อนหลังหรืออยากได้ข้อมูลทางรายการเพิ่มนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของรายการเรานะครับที่ www.etvthai.tv ครับผมวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ